boy. ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจะถึงแล้วบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่พัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่เนาะเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมนุษย์เนี่ยครับกับสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลบหนีประเด็นไปไหนไม่งั้นมันจะยุ่งนะหลายหลากมากชนิดเรื่องราวมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องราวไม่หาจุดจบไม่ได้ตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ในโลกไม่มีจุดจบแน่นอนนะครับจะมากน้อยต่างหากล่ะจะพัฒนาไปถึงไหนกันโอ้ยมาพูดถึงเรื่องราวพัฒนากันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะความจริงมนุษย์ก็มีความเก่งกาจสามารถกันแต่ละด้านหลายหลากมากลีลาเลือที่จะมาวานการนะครับแต่ละบุคคลเอ้าเก่งไปเก่งเฉพาะทางไอ้ความเก่งกาจสามารถมันก็เป็นส่วนตนส่วนบุคคลเนาะเมื่อเวลาส่วนตนเป็นส่วนบุคคลมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับมนุษย์หลากหลายทั้งอยู่ใกล้ในครอบครัวเดียวกันแล้วอยู่ห่างจากกันข้างรั้วบ้านใครบ้านใครห่างไปหน่อยก็คนละฝั่งคลองไปเรียกก็ไปคนละฝั่งแม่น้ำใช่ไหมคนละตำบลคนละอำเภอไปเนี่ยคนละจังหวัดไปแล้วทีนี้คนละประเทศเข้าไปแล้วทีนี้โอ้โหดูไม่จืดนะครับทั้งหมดมารวมนะวันนี้มันออกไปอย่างงมกว้างมากจะบอกว่าเป็นแนวราบมันก็ไม่ผิดเพราะมันไปแนวกว้างด้านกว้างออกแนวรับสิ่งนั้นก็คือเรื่องราวของผมจะเรียกกันว่าโรคไฮเทคนะครับโรคใดๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มันเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับเทคโนโลยีพอพูดถึงเทคโนโลยีมาวันนี้มันหนีไม่พ้นเรื่องของแม่ปัญหาเรื่องโรคไฮเทคนี่เป็นเรื่องหนักหนาสากรรจ์มากนะพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยโลกใบนี้ไม่มีไฮเทคโนโลยีก็ใช้กันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วทำไงล่ะเราไม่มีใครที่จะรอดพ้นจาก